ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจากทั่วโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับ รวมก็จะมีทั้งคนที่มาจากทั้งเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็มาจากหลายๆที่ด้วยกันนะคะวันนี้เ,เราก็มีคนที่มาจากยูชาแล้วก็มาจากดรเจียป้านะคะที่มาเป็นแขกของเรานี้แล้วก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ AMPM ด้วยแล้วก็จะมีต้องจาก อนอกจากยังมีทูริซานะคะที่เป็นด i ม m อนด์ดีเรกเตอร์มีคุณเซซันซูซันแลมที่เป็นด a ม o อนจากออสเตรเลียด้วยแล้วก็แน่นอนนะครวันนี้เราก็จะมีการจับฉลากกันด้วยเราจะมาดูที่สไลด์สำหรับการจับฉลากกันก่อนนะครับก็คือจะต้องกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของอีเวนต์เรานะครับแล้วก็เราจะมีการแจกรางวัลน,นะคะก็คือ จจะต้องตอบคำถาม้างคำถามนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตอบคำถามได้ใน j o n e s l i f e แล้วก็จะมีะมีตั๋วสำหรับเข้างาน Expo ฟรีนะคะก็คือจะเป็นรางวัลนอกจากนี้เรายังจะมีรางวัลในการหาของของเราด้วยนะคะก็จะมี จะต้องฟังการพูดนะคะจะอธิบายเกี่ยวกับการหาของนะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด3ข้อด้วยกันและใน3คนเนี่ยสข้อเนี่ยใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกก็จะได้รีเซิฟส2กล่องเป็นรางวัลและถ้าก็คือจะต้องตอบถูกทั้งหมด3คําถามด้วยกัน บนหน้า Facebook ของ j o u r n จ s global j o u r n e s g l o b a l facebook page นะคะจะต้องไปตอบคำถามนะคะคนที่ตอบคำถามนะคะหลังจากได้ยินคำถาม3าํคำถามแล้วใครที่ตอบคำถามถ,ามถูกเป็นคนแรกก็จะได้รีเซิร์ฟทั้งหมด2กล่องนะคะตอนนี้ก็หยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมจดลองมาดูที่คำถามกันอันนี้ก็คือคำถามนะในใก้กหาของคำถามแรกก็คือว่า ระบบ yes เนี l I e s, ่ย l i e s เนี่ยย่อมาจากอะไรหลายๆคนก็ไม่รู้นะ,ะจริงๆก็คือรู้ว่า youth enhancement system ก็เป็นก็คือคำถามที่สองนะคะก็คือว่าเจเนสเนี่ยได้รับรางวัลกี่รางวัลบ้างแล้วก็คําคำถามที่สาม ดีเอ็นเนี่ยควบคุมอะไรของเราแล้วก็คําถามก็จะปรากฏขึ้นบนสไลด์เรามาดูคําถามนะคะพอเราได้ตอบคําถาม3ามคำถามครบหมดนะคะบนหน้า Facebook แล้วนะี๋จะดูซิว่าคําถามที่2นะคะก็คือว่าเจอเนสเนี่ยได้รางวัลทั้งหมดกี่กี่รางวัลแล้วก็ DNA ควบคุมอะไรของเราคราวนี้เราจะไปรายการต่อไปนะคะก็ okay. คุณรอยนะคะจะมาพูดถึงหัวข้อที่สําคัญมากนะคะก็คือว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเราจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นนะคะก็ ก็คือในเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีงานเอ็กซ์โปที่เราจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งเป็น w o เ l d Expo ปเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งได้บอกแล้วนะครว่าก็จะมีการในงานของเรานี่ก็จะมีการแปลเป็นทุกภาษาหลายๆภาษาทั่วโลกนะคะจากคุณคุณรอยนะคะมาจากอยุท่านะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้ก็สบายดีครับทางด้านโน้นรู้สึกว่าพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังด้วยดู ดูสดใสมากเลยนะครับตอนก่อนอื่นบอกเราก่อนนะครับว่า,าที่แล้วเป็นยังไงเ,เราก็ทําอะไรกันมากมายเลยนะครับใน เดือนที่แล้วแล้วก็ในเอเชียพิเิกเนี่ยเราก็มีเป็นเดือนที่ดีมากๆแล้วเราก็ได้ให้ประกาศรายนามหลายๆคนเลยนะคะที่มีประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมานี้ขอบคุณมากนะคะก็รู้สึกว่าจะมีคนที่ได้รางวัลได้ระดับ Ruby. รูบี้ใช่แล้วครับเราก็มีระดับรูบี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ทำอะไรได้ อย่างก้าวหน้ามากทีเดียวก็มีมีการเสียงซุบซิบมากมายเลยนะครับก็คือว่าพูดถึงว่างานเอ็กที่จะเกิดขึ้นในปี2020ถ้านั้นเรากลับไปที่สไลด์ถัดไปเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 2> เอ็กซครับอก่อนอื่นนะครับก็จะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าเราจะมี งานใหญ่ทั้งหมด2งานนะครับสำหรับเอเชียแป i ซิฟิกก็คือเราจะมีงานนอกจากจะเป็น global expo แล้วเนี่ยเรายังจะมีในงานในเอเชียแปซิฟิกของเราเองด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นทางออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการสตรีมไลฟ์ใน Hard Rock Cafe ในออร์แลนจาก Hard Rock Cafe ในออร์แลนโดเราก็จะมีคนมากมายขอกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้ขออภัยด้วยนะครับ แล้วเราก็จะมีคนมากมายเลยนะครับที่จะเข้าร่วมในงานนี้แล้วก็ผมก็อยากจะบอกจริงๆแล้วอยากจะบอกได้นะครับแต่จริงๆแล้วมีผู้วิทยากรท,รที่พิเศษมากๆที่จะเข้ามาร่วมงานนี้จะบอกจัดใจเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่พลาดเลยนะครับงานนี้แล้วก็จะต้องมาฟังคนคนนี้ให้ได้เลยนะคะขอ ดูซิว่างานเอ็กซ์โปเนี่ยวลเอ็กเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างเราจะมะีมากกว่า80ชั่วโมงนะครับที่จะมี Master Class มากมายเลยนะครับที่เราจะได้ยินจากคนที่เก่งที่สุดนะคะที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่เก่งที่สุดนะแล้วก็ได้เรียนว่าเขามีอุปสรรคอะไรแล้วข้ามนอุปสรรคไปได้อย่างไรแล้วก็อย่างอื่นๆน,นะคะก็คือเราจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตด้วยอย่างไรนอกจากนี้เรายังจะเน้นในเรื่องของ Power Pack General นะครที่เป็นเซสชันทั้งหมด4ี่เซสชันด้วยกันซึ่งก็มาจากระดับไดมอนด์สูงสุดของเราแล้วเราก็จะมีข้อความที่เป็น keynote นะครับจากสกอตต์ลูอิสซึ่งจะซึงมีก็เป็นคณะกรรมการด้าน วิทยาการของเจอเนสแล้วก็มีมาร์คแพทเทอร์สันซึ่งจะพูดเกี่ยวกับความพยายามในการในด้านการตลาดแล้วเราเนี่ยเราใช้ความพยายามในด้านการตลอดการตลาดอย่างไรนะคะในช่วงเวลาที่วิกฤตแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ทำจะได้จับฉลากด้วยแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจมากแล้วก็จะมีเซสชั่นนะคะที่จะมะีวิทยากรมา แล้วก็จะมีวิทยากรที่เก่งๆมาพูดอีกมากมายขอไปที่สไลด์ถัดไปนะครับจากออลแลนโดนะคะในก็จะมี หลังจากงานออร์แลนโดแล้วเนี่ยนะครับที่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็จะเอางานเอ็กของเราเนี่ยเข้าไปที่ a p a c หรือเอเชียแปซิฟินะคะแล้วก็เราจะมี EX งานเอ็กซปนะคะในภูมิภาคต่างๆทั้งอเมริกาใต้อเมริกาเหนือก็มีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าพลาดนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็จะมะีผู้นำในระดับภูมิภาคมากมายแล้วก็สิ่ง สำคัญที่จะได้จากงาน EXPO เหล่านี้ก็คือว่าโปรโมชั่นของเราที่เรากำลังจะมีขึ้นซึ่งจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในระบบของเราแล้วก็มีการจับฉลากด้วยแล้วก็มี Master Class ด้วยที่จะเข้ามาอยู่ในงานนี้กับเราสไลด์ถัดไปนะครับ แล้วเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับจากการเข้าไปซื้อตั๋วนะครับก็คือว่าจะได้เข้าไปร่วมงานทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งเป็นเซสชันที่เป็นทั่วๆไปแล้วจะได้เข้าร่วมในมาสเตอร์คลาสทั้งหมดนอกจากนี้ยังจะได้จะเห็นว่ามีวิทยากรที่เก่งมากๆอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งท่านนี้เนี่ย จะทําให้คุณประทับใจอย่างแน่นอนทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเข้ารวมนะครับก็คือว่าจะพูดถึงเจเนสแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นการประชุมกันแบบเวอร์ชวละนะครับก็คือกับผู้ร่วมก่อตั้ง ก็คือคุณแบรนดี้กับคุณแบรนดี้นะคะและ้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นมาชิกนะคะที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เป็นเจ้าของตัวนะครับก,ก็คือว่าเราสามารถที่จะจับฉลากเราสามารถที่จะส่งนะคะ,ะจะได้แพ็กเกจมูลค่า ทีเป็นสวัสดิ์แพ็กเกจนะคะมูลค่า30 u s ดอลลาร์ซึ่งจะส่งไปทางสนีไปให้ท่านนะคะสำหรับคนที่ซื้อตัว๋วและนอกจากนั้นยังจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกับเราในการที่จะได้ผลิตภัณฑ์เจนเนสฟรีเมีโอกาสได้ผลิตภัณฑ์ฟรีและนอกจากนี้นะคะเราจะเชิญท่านนะครับเข้าไปในร้านไปในงานอารารล่าของเรานะคะโดยที่ะจะต้อง มีคุณสมบัติด้วยนะคะถึงเธอเข้ามาด้วยในงานนี้ได้และนอกจากนี้นะคะผู้ที่มีตั๋วนะครับก็คือว่าเราจะมีงานอีกหลายๆอย่างนะคะก็คือว่าอันนี้เป็นงานที่ฟรีสําหรับทุกคนเลยนะครับไม่ต้องถือตั๋วอย่างเท่านั้นออตอนนี้เนี่ยก็จะมีเซสชั่นต่างๆนะครับที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้ก็คือว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมได้หมดไม่ต้องซื้อ ตั๋วนะคะแล้วจะมีงาน u r u e y s Kids Special นะคะสำหรับ j u r n e y s ด้วยในการที่จะได้เข้าไปร่วมงานทั้ง4ส่วนนี้ก็คือว่าตั๋วนะครับตรงส่วนที่เป็นซื้อตั๋วเนี่ยตั๋วมีราคาเพียง99.99ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะซึ่งเราจะมีการจัดงานทางออนไลน์แล้วก็ทุกคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามา ร่วมงานได้แล้วก็มาเป็นตัวแทนนะครับของย่านเอเชียแปซิฟิกของเราแล้วก็เราอยากสสแสดงให้เห็นว่าเอเชียแปซิซฟิกของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เหนือกว่าภูมิภาคอื่นๆซึ่งสุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมงานนะครโดยใช้เงินเพียง99.95 u s ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะลงทุนและเข้ามาได้ยินได้รับข้อมูลที่มีค่าที่มีประโยชน์มากมายอันนี้ก็คือ,อมี นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีวันวันที่เราจะจัดงานนะคะที่เราจะต้องมาประกาศในภายหลังนะครับแล้วก็เราจะมีการอัปเดตให้ทราบนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆของเราแล้วก็เอ็กซ์โปต่างๆคิดว่าของเอแพ็ก็น่าจะเป็นวันที่24-25ตุลาคมเดี๋ยวจะดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะมีการประกาศให้ทราบภายหลังคราวนี้เราจะเปลี่ยนไปเราจะข้ามไปที่ส่วนของการประกาศรายชื่อนะคะของผู้ที่ประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คืออยากจะแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับแซฟไฟร์ของเราก็ จากคนที่เป็นแซฟไฟหน้าใหม่นะครับก็คือว่าเรามีตัวแทนจากหลายหลายตลาดทั่วโลกเลยคุณอีมานจากมาเลเซียอานิซาลาจากฟิลิปปินส์โจเวลีนจากฟิลิปปินส์เลโอนีดาจากฟิลิปปินส์เลติเชียจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็มีอีกนะคะฟิลิปปินส์ทำได้ดีมากเลยนะคะเรามีเชนจากฟิลิปปินส์คุณเชนนะคะชารอนจากสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีคุณสวรักษ์จากประเทศไทยอันนี้ก็เป็นผู้บริหารแซฟไฟหน้าใหม่ขอสแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้บริหารแซฟไฟหน้าใหม่ทุกท่านสำหรับเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้เรายังมีแซฟไฟทเวนด้วยนะครับก็บคือในระดับแซฟไฟ 25เรามีหนึ่งคนนะคะก็คือคุณรุ่งตะวันรุ่งตะวันจากประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับตำแหน่งแซฟไฟ2์ก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะทำได้ดีมากๆในเดือนที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีด้วยที่ทำลายสถิติใหม่นอกจากนี้เรายังมีแซฟไฟ5์ด้วยนะครับก็คือเรามี หนึ่งคนนะครับจากเดือนนี้มาจากประเทศไทยอีกเช่นกันแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีมากๆ,ๆเลยก็คุณพี่รมพัฒน์นะคะอ่อกอออกเสียงออกอ่ออกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าออกเสียงชื่อผิดก็ขออภัยด้วยขอแสดงความยินดีด้วยท่านทำได้ดีมากๆ,ๆเลยนะครับก็หลังจากอ่ต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นซับไฟเอลิทนะครับก็ อันนี้ก็เป็นอีก9หนึ่งนะคะเพื่อก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ระดับไดมอนด์ก็ตรงนี้เหลืออีกแค่9้าเดียวเท่านั้นก็จะได้เป็นไดมอนด์แล้วนะครับสำหรับแซฟไฟเอลิทผู้บริหารของเรามีได้สองท่านนะครับจากประเทศไทยอีกแล้วนะครับก็คือมีทั้งหมด2คนด้วยกันสำหรับเดือนนี้ก็คือคุณพัสราและคุณสุริวันจากประเทศไทยขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานอย่างหนักและสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ d ิ r u b y Director คนใหม่ของเราอ,อันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่พิเศษมากๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ตำแหน่ง r u b ู b y ก็คือเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ไดมอนด์แล้วก็คือ,อจาก e อม r บร d ก็มาเป็นแล้วก็จะเป็นไดมอนด์นะครับ เรามีหนึ่งท่านนะครับก็คือจากมาเลเซียคุณเจนนี่อิงจากมาเลเซียขอแสดงความยินดีด้วยก็ขอปรบมือดังๆให้กับคุณเจนนี่ท่านทำงานได้ทาได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือผู้ประสบความสำเร็จจากทุกตลาดทั่วโลกของเราเรารู้สึกภูมิใจมากนะครับเราก็จะได้คุยคุยกันนะครับกับทุกท่านใน อ่ r t u a l Expo ครั้งต่อไปวันนี้นะครับเรามีตัวแทนจากทุกทกท่านนะครับจากเอเชียแปซิฟิกหรือ APAC ก็คือมาจากทั่ว APAC เลยไม่ใช่เฉพาะจากภูมิภาคทั่วไปก็คือมีจากอินเดียแล้วก็แอฟริกาด้วยนะครับก็จะมีผู้เข้าร่วมใน มาจากประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วยก็หลังจากนั้นคิดเราจะนี่คิดว่าคุณคริสน่าจะเป็นคิวของดรจีใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณรอยนะครับอตอนนี้นะคะก็คือว่าเราเริ่มขายตัวแล้วนะครับที่ราคา99.95 u s ดอลลาร์นะครับน่นาเราจะนี้มีอมีอีกอันนึงนะครับที่ที่ เดือนปีนี้จะมีรถด้วยหรือเปล่าครับคำตอบก็คือแน่นอนนะครับจะมีรถ Mercedes นะครับที่เป็นเราจะมีรางวัลอีกหลายรางวัลเลยแล้วก็มีรางวัลอีกมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อตัว๋วแล้วก็ถึงจะได้สิทธิ์นะครับในการชิงรางวัลลุ้นรางวัล Mercedes-Benz อันนี้ก็นอกจากนี้นะครับยังมีมาสเตอร์คลาสนะครับที่เราสามารถที่จะเข้ามาร่วมหลักสูตรของเรานะครับแล้วก็อันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณรอยหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีการแจกตั๋วฟรีนะครับสองใบไปที่งานเอ็กซ์โปของเราแล้วก็พิดว่าจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะเพื่อที่ได้จับฉลากกันคราวนี้เรามีนะครับเพื่อนของเราที่อยู่กับบริษัทมาแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับก็คือดรซินเวนะคะท่านเป็นสัญญาแพทย์ที่ได้รับการรับรองและจากนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็ท่านได้เสนอชื่อรางวัลได้รับการเสนอชื่อรางวัลโนเบลด้วยนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของเจอเนสทางด้านวิทยาศาสตร,ร์นะคะและ้วก็ถ้า ท่านก็เป็นผู้วิจัยนะคะทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้ชะลอวัยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราก็คือ A M P M นะคะ A M P M ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ในทั่วประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ในแอฟริกานะครับก็ท่านก็เป็นผู้ที่คนสูตรนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับตรงริงสวัสดีครับผมยินดีดีใจมากที่ได้ร่วมมาเนี่ยท่านบอกว่า ตอนนี้ท่านอยู่ในอเมริกาตอนนี้ผมอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียครับอยู่ทางด้านบนของเพนซิลเวเนียนะคะในเก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ภูเขานะครับก็อยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมก็จะได้เริ่มทําการศึกษาวิจัยของผมก็ดีมากเลยนะครับก็แน่นอนเลยนะครับก็เปท่านก็สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ท่านก็มีผลงานนะครับใน ผลิตภัณฑ์ของเจเนสค่ะล,ลองพูดถึง AMPM เอ่อคุณคริสครับผมก็ยินดีที่ได้มาที่นี่ในวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับรผลิตภัณฑ์ a m p m ของเราเนี่ยใช้ผมใช้เวลาเกิน10ปีนะครับในการที่จะศึกษามันก็เป็นขั้นตอนแรกเป็นก้าวแรกในวิวัฒนาการนะคะทีะ่เข้าสู่โลกนะครับของการชะลอวัยแล้วก็เนี่ยเป็นส่วนที่ สำคัญมากๆนะครับ <Yeah. S 1> ในแง่ของการเชื่อมโยงไปกับยีนที่เราได้มาจากพ่อแม่ของเราแล้วก็คราวนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึง MPM เนี่ย <Right. S 1> ว่า,ามันมีความพิเศษอย่างไรนะคะแล้วก็มีความ โดดเด่นอย่างไรบ้างซึ่งะระบบ Yes ของเราเนี่ยโดยทั่วไปก็คือว่ามันมีความพิเศษมากสำหรับเจอเนสมันทำให้บริษัทของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆบริษัทนี้ได้รับการออกแบบมาโดยมีทั้งหมด มีส่วนสำคัญทั้งหมด3มกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือออกแบบให้มีการโต้อตอบหรือเชื่อมโยงกับเซลล์ใน dna นะครับแล้วก็จะทำให้ส่งผลสำหรับทุก,ทกแง่มุมในร่างกายของเราในเซลล์เซลล์ของเราเนี่ยมีเป็นร้อยล้านเซลล์เลยเซลล์เนี่ยทำให้เกิดสร้างเนื้อเยือ่อเนื้อเยื่อก็สร้างอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ อยู่ในการศึกษาของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจะทำให้คุณรู้สึกแตกต่างเลยเมื่อ <So, S 2> บริโภคผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปก็คือว่าสามารถที่จะชะลอวัยสามารถคงความหนุ่มสาวได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมีหลักฐานะนะคะว่าคนเนี่ย ดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยทองนะครับก็เมื่อบริโภคเข้าไปนะคะก็สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้นอกจากนี้นะครับยังสร้างความเหมือนกับเป็นอาการประสานของพลังในร่างกายของเรานะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็ทำให้เจนเนสเนี่ยมีความพิเศษซึ่งให้เราสามารถที่จะสร้างวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ของเราได้ So, was ดังนั้น AMPM เนี่ยความตั้งใจของผมในตอนแรกเนี่ยก็คือที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะทำงานในระดับเซลล์และนอกจากนี้เนี่ยจะเป็นแนวคิดของเราที่เป็นแนวคิดที่เรียกว่า genetic software หรือซอฟต์แวร์ของยีนนะครับก็คือว่าเราจะ เชื่อมโยงจากสเต็มเซลล์เนี่ยไปที่ร่างกายของเราและนอกจากนี้จะเสริมสร้างการทำงานของเซลล์ด้วยในร่างกายของเรานะคะก็คือว่าเซลล์เนี่ยสามารถร่างกายที่จะสามารถทำงานได้อย่างดีขึ้นคราวนี้ลองกลับไปที่แนวคิด นะคะว่าของแนวคิดของการออกแบบ A M P M จากการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยเราได้รู้ว่าในตอนต้นเลยนะครับเรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากสโตรมาติกเซลล์หรือเซลล์ร่างกายนั่นเองที่เอ่อมาควบคุมการทำงานของอวัยวะแล้วก็ร่างกายของเราส่วนสเตมเซลล์ของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือว่าจะมาแทนที่สโมาติกเซลล์เพื่อที่จะทำการฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายที่ถูกทำลายไปซึ่งตรงนี้เนี่ย อาจจะมีความสำคัญมากกว่าเซลล์ร่างกายนั่นเองซึ่งเมื่อเซมเซลล์เนี่ยมาแทนที่เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะถูกทำลายจากการอาการที่เราแก่ขึ้นหรือว่าทำลายโดยสาเหตุอื่นๆก็ตามนะครับซึ่งสเตมเซลล์เนี่ยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่พิเศษมากเลยนะคะที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในโภชนาะในะระดับโภชนาการของเราได้ และนอกจากนี้นะคะก็คือว่าเราเนื่องจากว่า DNA เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะมีดีเอ็นเเนี่ยอยู่ในเซลล์ของร่างกายของเรานะครับซึ่งในเซลเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นร้อยล้าน ร้อยล้านล้านเซล์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ย DNA จะเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งบิลเกตเนี่ยก็ได้พูดไว้ว่า DNA ก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเบื้องหลังของของการทำงานของอการทำงานของ a m p m นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลนะครับกับการทำงานของไอตัว genetic software ตัวนี้ so, เวลาที่เรามองไปที่ AM PM เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเป็นเม็ดยานะคะซึ่งมันจะทำให้อาจ genetic software ของเราเนี่ยทำงานแล้วก็ปรับปรุง การทำงานหรือว่าคุณภาพการทำงานของเซมเซลและนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมรองของเจ n เนติกซอฟต์แวร์นะครับก็คือจะทำงานในช่วงเวลาตื่นและเวลาหลับของเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มของแต่ละส่วนประกอบก็จะเป็นกลุ่มของส่วนประกอบที่อยู่ใน AM และ PM ดังนั้น AMPM เนี่ยเป็น9้า ที่สำคัญมากๆนะครับสู่วิวัฒนาการซึ่งมาจากวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า e พิ g e n e t i c หรือว่าระดับเหนือยีนขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยอาหารเสริมที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดปิดยีนสำคัญนะคะที่จะใช้ ทํางานนะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นเวลาที่เราทานเข้าไปในตอนเช้านะสำหรับ AM เนี่ยก็เราจะทานเข้าไป2เม็ดแล้วก็ PM เอก็อีก2เม็ดตอนเย็นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าทำไมมันถึงสําคัญนะครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทํางานถึง24ชั่วโมง AM ก็ทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น PM ก็ทํางานตั้งแต่ กลางคืนไปจนถึงเช้าอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ทำงานแล้วก็ส่งผลกระทบกับร่างกายของเราตลอด24ชั่วโมงเวลาที่คุณตื่นอยู่นะคะคุณก็มีสมาธินะครับแล้วก็ทำงานส่วนในตอนที่คุณหลับนะคะมันก็จะช่วยล้างพิษแล้วก็ทำให้มีการซ่อมแซมของเซลล์ในร่างกายเพียงั้นสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดเพราะว่าเราจะสามารถเปิดปิด ยีนที่ทำงานในร่างกายของเราได้อย่างไรดังนั้นเรามาดูรายละเอียดนะครับสิ่งสำคัญที่อยู่ในสูตรของ A M P M สำหรับ A M P M เนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยจะมีส่วนประกอบถึง70อย่างนะก็จะมีวิตามินและเกลือแร่มากมายที่ซึ่งอยู่ มีส่วนประกอบอยู่ถึง20%นะครับแล้วก็อีก80%เนี้ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นพืชเป็นพืชจากธรรมชาติแล้วก็มีโปรไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็สารสกัดจากอาหารแอนติออกซิแดนต แล้วซึ่งจะทํางานในหลายๆแง่มุมนะคะสําหรับเซลล์ของเราในการสร้าง ATP e แล้วก็หลายๆอย่างนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสเต็มเซลล์ cell, หรือสร้างสเต็มเซลล์ แน่จากการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยเรารู้ว่ายีนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานของเซลล์เหล่านี้ท,ทั้งเซลล์ร่างกายแล้วก็เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็ระบุสารประกอบนะคะที่จะทําให้ยีนเนี่ยทำงานน้อยลงยีนที่ยีนที่จะทำให้มีทาให้เกิดความแก่ชราเนี่ยให้มันทํางานน้อย แล้วก็ในตอนเช้าเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องผลิตอะเอเอ็มเนี่ยก็จะทําให้มีการผลิต ATP นะครับก็คือเพื่อให้มีพลังงานในการทํางานแล้วก็ให้มีสมาธิในการทํางานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มระดับฮอร์โมนในร่างกายเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีสมาธิโดยธรรมชาติซึ่งก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่าง ส่วนใน PM เนี่ยก็จะแตกต่างกับ a m ก็คือว่าจะช่วยในการล้างพิษจะช่วยในการซ่อมแซมเซลล์สำหรับเซลล์นะครับแต่ทุกๆเซลล์เลยที่อยู่ในร้อยล้านล้านเซลเนี่ยซึ่งในสไลด์ถัดไปนะ,ะก็คือจะจะเป็นเรื่องของไซ่เข้ากันนอนหลับของเรานะคะก็จะให้เห็นว่าการนอนหลับเนี่ยมันสำคัญอย่างไรในตอนที่เราเริ่มแก่ลงเรามาดูนะครับ เรามาดูคร่าวๆสำหรับอาการนอนในตอนกลาคืนโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาต่างๆในการนอนหลับเป็นวงจรต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ก็คือจะเป็นวงจรที่มีเวลาช่วงเวลาประมาณ90นาทีนะครับซึ่งในตอนที่เราหลับเนี่ย สมองของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะหลับลึกตรงนี้เนี่ยเป็นภาวะที่สําคัญมากๆเลยในช่วงหลับลึกเพราะว่าความจําข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจากช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนที่เก็บหน่วยความจําเหล่านี้ในร่างกายของเราดังนั้นเราจะต้องมีการรักษาความจําระยะยาวเอาไว้เอาไว้นะคะประสบการณ์ใดๆก็ตามที่เราได้มาในวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะนํามาเก็บไว้ในส่วนนี้ และนอกจากนี้เนี่ยก็คือ REM sleep นะคะหรือช่วงเวลาที่เป็น Rapid Eye Motion ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการเป็นการที่จะประมวลผลข้อมูลต่างๆที่ได้จากประสบการณ์ในวันนั้นๆแล้วสมองของเราเนี่ยก็จะมีการคัดกรองว่าข้อมูลนั้นสำคัญขนาดไหนอันไหนที่ทำให้เกิดความเครียดในระหว่างวันอันนี้เนี่ยก็คือ อย่างน้อยเนี่ยคนจะต้องนอนหลับเจ็ดชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่านอนหลับไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะความสมดุลในร่างกายนะคะก็คือจะเสียไปคราวนี้จะเห็นว่ามันมีอโอกาสนะครับที่จะถึงหกเท่าเลยนะคะที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวานถ้าเกิดว่านอนไม่พอนะคะหรือเป็นโรคหัวใจนะคะถ้าเกิดว่านอนไม่พอดังนั้น Uh, <PM. S 1> ประสบการณ์นะคะที่ได้นะคะจากการใช้ PM เนี่ยก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ดีขึ้นคร so, really าวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า A, P, A M P M เนี่ยทำงานในระดับเซลล์ uh, เนี่ยที่เป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ได้อย่างไรอันนี้เนี่ยก็มีการ,รศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งไต้หวันนะ,ะในระดับเซลล์แล้วเรา ก็จะได้เห็นว่าเซลล์ของสัตว์เนี่ยะจะเห็นว่าก็ให้กลุ่มหนึ่งนะครับรับประทาน AM เข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรับประทาน PM เข้าไปแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยซึ่งเราพบว่านะครับสำหรับส่วนสูตรของ AM นี่ยทำให้ยีนเนี่ยเปิดซึ่งมีส่วนนะคะในแง่ของการชะลอวัยและ ยีนเหล่านี้เนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยปกติแล้วมันจะทำงานตอนที่เราอายุน้อยๆแต่พออายุอ่ะเห็นว่าพอรับประทาน P m เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามีสมาธิแล้วก็มีพลังงานมากขึ้นด้วยในตอนกลางวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยีนส่วนนี้เนี่ยมีอะไรมีความสำคัญมากๆส่วนสูตรของ PM เนี่ยนอกจากที่มันจะช่วยในแง่ของการนอนหลับแล้วเนี่ย PM เนี่ยจะทำให้ยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแบ่งสเตมเซลล์เนี่ยก็คือเพิ่มจำนวนสเตมเซลล์เนี่ยแล้วก็สร้างสเตมเซลล์ stem cell, หรือเปลี่ยนสเตมเซลล์ให้เป็นเซลล์เซลลประเภทดีที่จะทำให้ยีนของเราดีขึ้นเนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ย PM นะ,ะมันเริ่มที่จะแสดงให้เห็นหลักฐานว่า ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากเลยในแง่ของอซอฟต์แวร์ที่ระบบจ e เนติกซอฟต์แวร์ตรงนี้ก็คือมันปรับมันม,ม,นมีมันมีผลดีขึ้นในการทำงานมาทำงานได้ดีขึ้นสำหรับจ e เนติกซอฟต์แวร์ในร่างกายของเราดังนั้น AMPM เนี่ยก็าจากการศึกษานี้สรุปก็คือว่ามีทั้งหมด2สูตรนะคะเพื่อที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์และ ซึ่งจะเกิดในระดับที่เนื้อขึ้นไปกว่ายีนอีกหรือสิ่งที่เราเรียกว่าอพิ g e n e ติ c นั่นเองเมื่อเรามีส่วนประกอบที่ถูกต้องนะครับสามารถที่จะทำงานได้แบบนั้นดังนั้นเพื่ออสรุปแล้วก็คือว่า AMPM เนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าวิตามินหรือว่าสารอาหารเสริมทั่วไปซึ่งตรงนี้เนี่ย ปกติแล้วบางคนอาจจะบอกว่ามีกินวิตามินกินเกลือแร่อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มากกว่าน,นั้นซึ่งเราได้เรียนรู้นะครับบริทคือจริงๆวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยเราเริ่มกินกันมาตั้งแต่ปี1940กแล้วนะครับอันนั้นเป็นแบบเก่านะแล้วก็เราก็รู้ว่าโอเคแต่สำหรับเจอเนสเนี่ยเราไม่ปล่อยให้คนเนี่ย แก่ลงตามธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้สุขภาพในอนาคตของเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ชะลอวัยด้วยก็เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทานนะคะ AMPM ให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะพบว่าจะได้เห็นผลนะคะที่เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก อตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงของคุณคริสนะคะเพราะว่า okay, โอเคค่ะได้ยินแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยใจมากเลยตอนนี้เนี่ยใช้เวลาเป็นเวลา10ปีเลยนะครับในการวิจัยผลิตภัณฑ์ AMPM ซึ่งตรงนี้เนี่ย <Thank you. S 1> ก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับอาหารเสริมที่จะต้องรับประทานเป็นประจำเลยนะครับจะพูดถึง reserve มากไหมเออผมก็อยากจะพูดถึงนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะช่วยก็นอกจากนี้นะครับก็คือว่าจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับสำหรับ พิทยากรท่านถัดไปนะครับจาก USA ก็คือเป็นไดมอนด์มาสามสมัยแล้วนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นอัพไลน์ของคนส่วนใหญ่ในภูมิภาคของเราเลยบางทีก็เรียกว่าคุณแม่แห่งแอฟริกาคุณแม่แห่ง India, อินเดียเจอมาจากออสเตรเลียนะครแล้วก็มีการเดินทางไป หลายๆที่ทั่วโลกในช่วงที่ยังไม่มีโรคระบาดตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถเดินทางได้นะครับเธอก็ติดต่อมาจากเรานะครับจากบ้านของเธอนะครับขอต้อนรับไดมอนด์สามสมัยโอไฮโอจากโอไฮโอนะครับคุณสวัสดีค่ะทเริสซาเกรกอรี่นะคะจากาสมมีโอไฮโอนะคะตอนตรงน,นี้ที่นี่อากาศดีมากเลยนะคะก็ ดิฉันก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะจากครอบครัวเจเนสทั่วโลกตอนนี้ก็มีการสตรีมวิดีโอนะคะจากบาร์นะคะแล้วก็จะแชร์ให้ดูนะคะว่าเราจะสร้างธุรกิจอย่างไรนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้างแล้วเราจะดูดูกันว่าผู้นําทั้งหลายเนี่ยเรามีการปรับตัวกันอย่างไรด้านนอกน่กนี้ยังมีอาจจะพูดถึงเรื่องแนวคิดนะคะมีเรื่องใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สิ่งที่เราทํามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยก็คือว่าเจเนสเนี่ยเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการใช้ทําธุรกิจทางออนไลน์กันมาตั้งนานหลายปีแล้วแต่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดคุยกันแบบเจอหน้านะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดไกลแก,กคุยทางนี้ได้นะคะจะพูดถึงการสร้าง ธุรกิจจะทอย่างไรจะมีการพูดคุยโต้ตอบกัน,เ,นเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเจอกันตามบ้านไปเจอกันตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการจัดงานนะคะทางอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ก็ เดี๋ยวเราจะพูดกันนะคะว่าเราจะช่วยธุรกิจเนี่ยก้าวขึ้นสูร่ระดบบถัดไปได้อย่างไรคือตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่ฟังเราอยู่ทั่วโลกแล้วก็อยู่ในบ้านนะคะคนที่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยอยู่บ้านเลยไม่เคยมีเวลาเลยแต่ตอนนี้เนี่ยตอนคนมีเวลามากขึ้นเราสามารถที่จะมาฟังเราได้แล้วล้วตอนอไม่สามารถที่จะแก้ บอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาสงสัยต้องเป็นคราวหน้าหรือว่า,าต้องใช้แผนสำรองแล้วหรืออะไรถึงแม้ว่าเขาจะทำงานอยู่เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วในการที่จะทำธุรกิจนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มการทำธุรกิจทางออนไลน์แล้วคนเนี่ยก็จากทั่วโลกเนี่ยก็จะเข้ามาดูบนแพลตฟอร์มของเรานะคะ ยังไงก็ตามคนเนี่ยก็จะมองไปทั่วโลกว่าทําอะไรกันอยู่บ้างแล้วจะมองหาแนวคิดใหม่ๆความสร้างแนวคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆและนอกจากนี้บนก็จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะเซอร์จะมีคนมาแชร์กับเรานะคะเกี่ยวกับแนวคิดหรือเราอาจจะแชร์แนวคิดของเราก็ได้และนอกจากนี้คนก็จะมองหานะคะว่า,เ,าเขาอาจจะมาเห็นอะไรบนอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ อบอกว่าเอ๊ะอันนี้ก็ทําแล้วอันนั้นก็ทําแล้วเอ๊ะอันนั้นน่าสนใจเอ๊ะอันนี้ไม่น่าสนใจและตอนหลังก็จะพบว่าเอ๊ะมันก็สนุกดีแล้วเราสามารถที่จะพูดคุยกับคนเหล่านี้ได้นะคะว่าในแง่ของเสถียรภาพในระยะยาวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรอันนี้เป็นอะไรที่เข้มแข็งมากๆเลยค่ะแล้วก็ ฉันได้เห็นตัวเลขเมื่อวันก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ oh, ดมมีมากๆเลยนะคะแล้วก็มุมมองก็มานึกนะคะว่ามุมมองของเจอเนสเนี่ยมีอย่างไรจะเห็นว่ามีวิวนะคะถึง1.5ล้านวิวเลยนะคะในเจอเนสไลฟ์บนแพลตฟอร์มของเราว้าวเลยนะคะว่าวมีคนมาดูเยอะมากขนาดนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็มีคนนะคะมา อบอกว่าดีจังเลยที่ฉันได้โปรโมชันนี้ดีจังเลยที่เข้ามาร่วมนะคะแล้วก็ได้เงินโบนัสแล้วก็ได้ใช้โปรโมชันต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่เราจะต้องติดตามเรื่องเหล่านี้ดิฉันก็อยากจะพูดถึงไอเดียอย่างนึงนะคะก็ <And S 2> คือว่าในช่วงโควิดนะคะดิฉันก็ แต่ก่อนเนี่ยนะคะที่จะไม่ใช่ช่วงโควิดเดยฉันก็เคยอยู่บ้านนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะทำงานทอาทำเงินได้ไม่กี่ดอลลาร์นะคะในแต่ละวันแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะคิดนะคะว่าเอ๊เราจะทำยังไงขยายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนมากมายได้นะครับจากห้องนั่งเล่นของเราหรือ,อหน้าบาร์แบบนี้นะคะหรือในอในห้อง ทำงานของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่เงียบๆสงบนะครับแล้วก็สนุกสนานไปกับชีวิตได้ดิฉันก็อยากจะบอกผู้คนนะครับว่า หลายๆคนนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะก็พยายามที่จะมีการทดสอบหรือลองผิดลองถูกมากมายนะคะก็จะมีวิธีหลายมากมายเลยนะคะในการที่จะสื่อสารกันซึ่งซูมก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะพูดคุยกันเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะพูดคุยกับคนอื่น แล้วก็ดีกว่าการโทรศัพท์เองนะคะแ,แทนที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถามว่า,าเป็นยังไงบ้างวันนี้แต่คุณสามารถที่จะพาเขามาที่บ้านของคุณได้แล้วก็หรือเขาก็สามารถเชิญคุณไปที่บ้านเขาได้มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ เราจะต้องมองไปที่อนาคตนะคะว่า,าว่ามีอะไรที่กำลังจะเติบโตมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อเพื่อนๆของเราอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่จะสร้างธุรกิจในอนาคต เราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันนะคะ,ะบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยใช้ซูมมาก่อนเลยในประเทศที่กําลังพัฒนาก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้กําลังเรียนรู้อยู่กําลังสร้างธุรกิจอยู่นะคะสามารถที่จะพูดคุยพบกับผู้คนแต่ก่อนเนี่ยจะต้องออกไปเจอเข้าที่บ้านหรือที่ห้องประชุมแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคบกับผู้คนได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายธุรกิจได้ทั่วโลกด้วยผ่านทางออนไลน์ซึ่งดิฉันก็อยากจะขอท้านะคะผู้หญิง ทุกคนนะคะที่อยู่ทั่วโลกนะคะว่าให้คุณนะให้มีการจัดปาร์ตี้ในซูมนะคะปาร์ตี้เจอเนสในซูมของคุณนะครับแล้วก็ เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็มีความตระหนักรู้ในแง่ของการรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเครียดนะคะในเรื่องของรายได้ที่ลดลงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีความเครียดมากกว่าที่เคยนะคะและเาแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องรักษาสุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยออาจจะ พยายามที่หารายได้เสริมนะคะเอ๊ะเราจะทำงานของเราเราจะต้องออกจากงานหรือเปล่านะ เราจะได้ได้ทำงานไปอีกนานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นทางที่ดีเลยนะคะที่เราจะเริ่มพูดคุยธุรกิจกับคนพวกนี้นะคะสำหรับคนนะคะที่มีสามารถที่คุณสามารถที่จะเชิญเพื่อนนะคะได้10บถึงยีคนแล้วก็มาพูยกันว่าอ้าวใครอยากจะลดน้ำหนักใครอยากจะ,ะรู้สึกดีกับสุขภาพบางคนบอกเอ๊ออขึ้นช่วงโควิดน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากเลย ก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องอมองเห็นปัญหาเหล่านี้นะคะจะต้องสร้างธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆรตรงนี้เนี่ยเป็นความท้าทายนะคะคนเนี่ยเป็นแสนๆคนทั่วโลกเนี่ยที่เข้ามาร่วมใน โปรแกรมเซนของเราแล้วพยายามที่จะลดน้ําหนักแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนะก็พยายามที่จะ,ะมีพลังในการลุกขึ้นคนก็อยากจะดูดีขึ้นรู้สึกดีมั่นคขึ้นแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ในชั้นอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา25ปีแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกว่าชันอยากแก่ชั้นอยากน่าเกลียดทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็มีอายุที่ยืน ยืนยาวมากขึ้นอยากจะรู้สึกดีขึ้นคนก็อยากจะมีอายุยืนแล้วก็อยากอยากอายุยืนก็ต้องอยากที่หาไรายได้เพิ่มขึ้นอายุมากขึ้นบางทีอ,อายุายุ50ก0ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองช้าลงแต่จริงๆคราวนี้ในการปาร์ตี้กันในซูมเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเริ่มต้นคุณสามารถที่จะเริ่มต้นปาร์ตี้ในซูมของคุณเองนะคะแล้วก็ มีคนมากมายเลยนะคะที่ติดต่อคนหน้าใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องธุรกิจออนไลน์แล้วก็บอกว่าพูดคุยว่าบริษัทเราทำอะไรเรามีข้อเสนออะไรให้เขาบ้างในช่วงปาร์ตี้ซูมนะคะเราก็สามารถที่จะ พูดคุยกับคนนะคะที่ผู้หญิงที่เลี้ยงลูกอยู่หรือว่ายังนอนอยู่บนเตียงนะคะก็บอกว่าเอ๊ให้คุณไปเชิญเพื่อนมาอีกสักสิบหรือ20คนนะคะแล้วก็ให้เขาแค่มาเท่านั้นเองแค่มาร่วมปาร์ตี้แล้วก็จัดงานขึ้นมาเขาบอกแค่เข้ามาสมมุติว่าอีก10คนได้มา10คนก็ไปเชิญมาอีก20คนแล้วก็คนที่เหลือก็ไปเชิญคนมาอีกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็บอกเขาว่า โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาสิ้นเดือนนะคะ yeah, ก็จะเป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งในช่วงฉันรู้ว่าในช่วงเดือนที่มิถุนาที่ผ่านมานะคะก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแล้วนะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ในเดือนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีคนนะคะที่นึกถึงนะคะว่าเอ๊ะมีคนบางคนนะคะ <ๆ S 1> ก็ปฏิเสธนะคะ แล้วบางทีก็เออเรื่องที่น่าสนใจนะ,ะก็คือว่าเพื่อนของเพื่อนบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะปฏิเสธเรานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะได้เวลาแล้วที่เขาจะเริ่มสักทีนะคะแล้วก็คุณก็อาจจะเริ่มจากการาแนะนำผลิตภัณฑ์หรือให้เขาเป็นผู้ตัตวแทนจำหน่ายไปก่อนนะคะแล้วก็ มีรู้สึกว่าจะมีคนนึงนะคะอยู่ในออสเตรเลียเมือ 2, ่อสอเมื่อไม่กี่ไม่กี่ปีก่อนหรือว่าหลายปีก่อนนะคะที่ฉันได้สัมภาษณ์เขานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่พึงพอใจนะคะเป็นลูกค้าประมาณ2อสปีแล้วก็ซื้อแล้วก็มีคนนะคะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะจากาการที่เธอใช้ซูมนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเธอจะได้เป็นแซฟไฟร์หรือแซฟไฟร์แล้ว,ลวก็คือคนเนี่ยก็คือจะ <IST uk t ful> จะเห็นว่าโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสร้างอิทธิพลต,ต่างมากๆเลยค่ะแล้วก็คนมีเออเธอได้มีโ o ลว์นะมีคุณยายคนหนึ่งนะคะก็ <And S 2> คือว่ามีโฟลว์ถึง675คนเลยค่ะ <S <S แล้วก็ to to, คุณก็อาจจะไม่จำเป็นนะคะที่ อาจจะเป็นคุณยายไม่จาเป็นที่ต้องคุ้นเคยกับอะไรอ่าอินเทอร์เน็ตก็ได้อาจจะให้หลานช่วยก็ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็บอกโอ้คุณยายก็บอกโอ้จะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำกิจกรรมต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคะเราเชิญเพื่อนนะคะมาซูมปาร์ตี้นะคะแล้วก็อ่า ทุกคนนะคะที่ดูสตรีมไลฟ์นี้อยู่นะคะเรามาเริ่มซูมปาร์ตี้กันนะคะเชิญพวกเขามาที่บ้านคุณนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณนะคะให้เขาฟังนะคะแล้วก็อาจ,จะเชิญอัพไลน์หรือไดมอนนะคะที่เป็นอัพไลน์ของคุณนะ,ะเข้ามาร่วมด้วยเราก็ทำซูมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดเลยนะคะซึ่ง แล้วนอกจากนี้อาจจะมีหมอนะคะเข้ามาร่วมบางหรือ Country m a n เจอรก็สามารถที่จะเข้ามาในซูมได้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีนะคะในการที่เราจะเชื่อมต่อกับผู้คนนะคะเพื่อที่จะติดต่อพูดคุยกันแล้วก็สนุกสนานกันหลายๆคนเนี่ยอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะติดต่อกับคนได้ทั่วโลกเลยและ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่แปลกนิดนึงแต่ว่าเป็นช่วงของโควิดนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่เราจะสนับสนุนธุรกิจของเราซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็น สิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือจัดซูมปาร์ตี้ขึ้นมาเพื่อที่อาจจะสอนทีมของเรานะคะในการจัดซูมปาร์ตี้นะคะแล้วก็จัดซูมปาร์ตี้อาจจะชื่อจริงๆแล้วจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยเรามีซูมปาร์ตี้เกิดขึ้นนะคะอาทิตย์ละเจ็ดวันทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ จะมีคนมากมายเลยนะคะที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยจะเห็นว่ามันน่าเึ่งมากเลยแนละ้วว่าคนเนี่ยสามารถที่จะทำการนำเสนอเจอเนสนะคะผ่านทางซูมจากบ้านของคุณได้อย่างไรจะเห็นว่ามันน่าเึ่งมากๆเลยค่ะดังนั้นทุกคนนะคะยินดีที่ได้พบทุกท่านนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอ,อป,รประมือไฮไฟ v ์ Fi นะคะทาง Virtual คะ่ะขอบคุณคะ่ะ h ฮไฟฟ์นะคะจะดีมากเลยนะคะที <c oughs> <huh Becca> <ark> ่ไ <sources> ด <c oughs> like ้เห็นคุณนะก็ได้เห็นบาร์ที่อยู่ข้างหลังนะคะจะเห็นว่าจะเห็นว่าคนที่ได้ไดมอนด์สามสมัยของเชเนสนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งจากออสเตรเลียตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาร่วมในเชเนสเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยต,ตัวตัวตัวเล็กๆท่านั้นเองนะครับตัวแค่อ,อกผมท่านั้นเองคุณซูซานแลมนะครับตอนนี้นะคะเธอก็ได้นำโปรโมชั่นของเจอเนสเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเธอได้ทำรายได้นะคะหลายล้านดอลลาร์เลยในยอดขายของทีมของเธอนะครับ คราวนี้เธอจะพูดถึงการทำใช้โปรโมชั่นให้เกิดประโยชน์ในทีมของคุณขอต้อนรับคุณซูซานแล์ไดมอนด์ดีเรคเตอร์ของเรายินดีต้อนรับครับ thanks c h r i s for the introduction สวัสดีค่ะขอบคุณที่แนะนำนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวเจนเนสดิฉันชื่อสุรสนันแลมจากออสเตรเลียดดฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาที่นี่ในวันนี้เพื่อที่จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของฉันให้คุณฟังอาดฉันอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับว่าในฐานะผู้นำเราจะเอาโปรโมชั่นของ บริษัทเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทีมของเราได้อย่างไรดิฉันอายุกับเจเนสมาในช่วง8ปีที่ผ่านมาและฉันก็ได้เรียนรู้มากมายเลยจากธุรกิจนี้สิ่งสำคัญประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องอนำทีมนะคะของเราเนี่ยนะคะ เริ่มจากดิฉันเริ่มนะคะจากหนึ่งคนนะคะโดยการาเริ่มในวงการนี้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากๆเลยใช้เวลาถึง4ปีนะคะในการที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งแล้วกลายเป็น Diamond Director n a t u ในเ e อเ s เก็อยากจะขอบคุณเมนทอร์ของดิฉันนะคะก็ซึ่งได้สอนฉันเกี่ยวกับ เรื่องทุกเรื่องเลยนะคะเกี่ยวกับในวงการในในธุรกิจนี้แล้วก็เจอเนสเนี่ยได้สร้างระบบที่ดีมากๆเลยสำหรับเราถ้าเราทำตามระบบนะคะแล้วก็ใช้ทีมเนี่ยมาอยู่ในระบบเราก็สามารถที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทำให้คนนะคะชอบผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เรานะคะ YES นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ทั่วโลกได้ซึ่งเราสามารถที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนโดยใช้แพลตฟอร์มธุรกิจของเราเนอกจากนี้ยังมีระบบอ,ะอีเวนต์ต่างๆนะคะทั่วโลกที่จะสร้างแล้วก็มีระบบโปรโมชั่นด้วยซึ่งท่านจะต้องสร้างทีมขึ้นมานะครับแล้วก็นำระบบของเราเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วจะทำให้เกิดผลได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวและในการ ท่านจะมีทีมที่เข้มแข็งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความลับของฉันค่ะเคล็ดลับของฉันค่ะในธุรกิจนี้ก็คือสร้างความตื่นเต้นให้กับทีมงานของเราแล้วก็สนับสนุนนะคะอาจจะมีการโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เปิดตัวนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ลูกทีมของเราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ รวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะสร้างรายได้และทำให้ทีมเราเติบโตได้ซึ่งมันสามารถที่จะช่วยเรานะคะในแง่ของการทำให้ธุรกิจของเราดีขึ้นและสุขภาพของเราก็ดีขึ้นด้วยค่ะแน่นอนค่ะในฐานะผู้นำคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิส,วสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเชื่ออย่าง มั่นคงนะคะในธุรกิจของเราเราจะต้องอคิดบวกเสมอนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายของทีมของเราและ,ะในช่วง5ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีโรคระบาดนะคะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายในธุรกิจของเราซึ่งเราไม่สามารถที่ประชุมกันเป็นประจำได้อีกต่อไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการประชุมเราถึงจะสร้างธุรกิจเราได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันทําให้ ไม่สามารถทำได้เพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยจะต้องมีการชัดดาวไปหมดแล้วทังนั้นเราจะต้องพยายามที่จะไม่หยุดทำงานแล้วก็รอนะคะให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าอตอนนี้ทั่วโลกก็คือหยุดทำงานกันหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเชื่อ เราก็สามารถที่จะรู้ว่าความปัญหาและความท้าทายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าเพราะว่าไม่ว่าบริบรษัทดีๆนะคะไม่ว่าบริษัทไหนก็ตามจะรู้ว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะมีความท้าทายหรือปัญหาเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าถ้าเราไปเน้นในด้านบวกบันนะคะว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างไม่ใช่สิ่ง ไม่ใช่เป็นนเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับเราและเป็นเวลาที่เราสามารถจะทำให้เกิดประโยชน์ได้สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือว่าเรา และเนื่องจากว่าเจอเนสเนี่ยจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้เรามีการไซอัพนะคะที่อ่ามูลค่า ใช้เงิน1ดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมีโบนัสนะคะที่เรียกว่าด i มอนวิช i ั่นนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นที่ชื่อ Team Up เพื่อที่จะช่วยเราในการที่จะให้ทีมของเรานะคะสามารถที่จะทำธุรกิจต่อไปได้ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญมากสำหรับเราเป็นเดือนที่ <c oughs> เราสามารถที่จะนำทีมของเราเพื่อที่จะไปในทิศทางที่ถูกต้อง <c oughs> เราอาจจะมีการเทรนนะคะผ่านทาง z o ูมแล้วก็โดยที่จะมีการเทรนกับเทรนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องหยุดนะคะมีการเทรนกันทางออนไลน์ <c oughs> มีเ o อร s เนสไทางออนไลน์นะคะแล้วก็ พูดถึงการเทรน,นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในระบบที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้นะคะในการที่จะข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ในแง่ของการเทรนในฐานะผู้นำเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและการดำเนินเราจะนี้การดำเนินการลงมือทำก็สําคัญมากนะคะ ก็คือการความฝันถ้าเนี่ยเป็นถ้าแค่ฝันเนี่ยก็คือเป็นแค่ความปรารถนาเท่านั้นเองแต่ว่าผู้นำนะคะจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนะคะก็คือจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะในการที่จะไปฝึกทีมของเราได้แล้วก็จะต้องฝึกนะคะแล้วก็ช่วยให้บริษัทของเรานะคะในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ช่วยในการขายแล้วก็ให้ลูกค้านะคะได้ผลิตภาาัณฑ์ลดราคาจากเจอเนสด้วย คอมมิชชั่นทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากผลิตภัณฑ์จากการขายใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องให้คนเข้าใจนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องอะจะเป็นแค่ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้นหรือหรือว่าสามารถที่มีโอกาสในการสร้างธุรกิจได้โปรโมชั่นเหล่านี้เนี่ย ก็คือว่าเป็นการสร้างกำไรให้กับบริษัทแล้วก็ทำให้เรานะคะสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะครับซึ่งจะต้องมีการระบุนะคะว่าใครในทีมของเราเนี่ยเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใครเนี่ยเป็นผู้สร้างธุรกิจดังนั้นเนี่ยจะต้องช่วยเขาแต่ละคนนะคะและให้มีแผนการดำเนินการของเขาเอง นอกจากนี้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยโทรไปคุยหรือว่าซูมคุยกับแต่ละคนนะคะ so, ทุกคนเป็นรายคนเลยนะคะแล้วก็อย่างในที่แล้วนะคะโปรโมชั่นทีมอัพของเราเนี่ยเรามีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็มือมีทีมหนึ่งนะคะที่เราพยายามที่จะทําก็คือว่าสร้างพยายามที่จะสร้างแซฟไฟคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็แซฟไฟ์คนใหม่เนี่ย <c oughs> ก็คือจะให้ถ้าใครเป็นซัฟฟายอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นซัฟฟายห้าสิบแล้วใครอ่า และถ้าซัฟไฟเอลิทนะคะก็จะปรากฏว่าซัฟไฟเอลิทเนี่ยกลายเป็นซัฟไฟไปคนหนึ่งนะคะแล้วก็โปรโมชันเนี่ยช่วยให้เธอเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นซัฟไฟเอลิทต่อไปได้นอกจากนี้ก็เราได้มี PowerPoint นะคะที่ทีมของเราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ด้วยกันทั้งทีมเลยซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่อยากชัน พูดให้ฟังนะคะก็คือการทําซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะในการ <This S 2> ที่ช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตธุรกิจนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวไม่เป็นเรื่องของคุณคนเดียวค่ะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนในทีมของคุณด้วยถ้าเราทำได้ถูกต้องนะคะเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่น่าพอใจแล้วเราสามารถที่จะทำซ้ำได้ให้คนอื่นทำซ้ำได้แล้วเราสามารถจะเป็นผู้นำที่ดีได้ส แล้วก็เขาก็สามารถจะไปน,นําคนอื่นได้แล้วก็สามารถให้คนอื่นที่เป็นผู้ตามเขาเนี่ยซ้ำๆเข้าได้ร้างอีก5คนกลายเป็นห้าสิบคนเป็นคนเป็นร้อยคนหรือเป็นพันคนลองนึกภาพออกไหมคะว่าบริการของเราจะเป็นยังมีหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สําคัญมากๆด้วยบางคนเนี่ย อยากจะทําเรื่องของตัวเองอย่างเดียวอยากจะแข่งกับคนอื่นแข่งกับระบบแสแข่งกันในระบบหรือแข่งกันในบริษัทนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปนําผู้นําคนอื่นๆแต่อย่าลืมนะคะว่าความสําคัญนะคะของการทํางานเป็นทีมนะคะการทําซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในธุรกิจนี้ ก็คือว่าจะต้องสร้างธุรกิจให้ขายายออกไปขอบคุณนะคะที่เชิญชั้นมาเลยวันนี้แล้วก็หวังว่าอันนี้คงจะช่วยได้นะคะในการที่จะทําให้ทีมของคุณเติบโตแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นเพื่อที่จะข้ามผ่านช่วงเวลาอันท้ายทายนี้ได้แล้วขึ้นไปสู่จุดสูงสุดขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณมากครับคุณซูซานขอบคุณนะคะคุณทำได้ดีมากเลยนะครับส,สำหรับจะเห็นว่าออคุณก็ไม่ได้เป็นทางเลือกแรกนะครับในการที่จะพรีเซนต์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเห็นว่าท่านทำได้ดีมากคราวนี้ก็ เพื่อเป็นการสรุปนะคะขอบคุณคุณรอยดรจีรแล้วก็คุณซูซานนะคะไดมอนด์สามสมัยแล้วก็ขอขอบคุณผู้แปลทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราแปลเป็นภาษาทั้งหมด8ภาษาก็ขอบคุณทุกวันมากครับที่อยู่ทางออนไลน์แล้วก็มาแปลให้เราในวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเราจะมีการแจกรางวัลน,นะครับก็แล้วนอกจากนี้ยังมีจับรางวัล ตั๋วฟรีด้วยนะครับจะมีเกมหาของนะคะตอนนี้เนี่ยตอนอน่าจะอยู่ในคอมเมนต์แล้วนะครับก็คือว่าคนที่ตอบคำถามสามคำถามถ,ามถูกเป็นคนแรกก็จะได้เจอเนสอ่รีเซอร์ฟรีสองกล่องแล้วก็ก่อนที่เราเห็นไหมครับว่า ซื้อตั๋วนะคะใช้เงินแค่99.95ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับก็สามารถจะมาเข้าร่วมได้นะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะากมาเข้าร่วมในงาน Expo ของเรานะคในเดือนกันยายน1ทีม1ครอบครัว1เจอเนสขอขอบคุณมากครับทุกท่าน